สวัสดีครับโอปป้ายังนะครับวันนี้มาโรงพยาบาลอินสิทธาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับคุณหมอหัวหน้าโรงพยาบาลที่นี่นะครับผมจะคุยกับคุณหมอก่อนนะครับอันนี้เซลล์นั่นเองสวัสดีครับก็อยู่อีกเลยก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้간단하게성함하고소개좀부탁드릴게요네안녕하세요저는인스타성형외과대표원장이고요김명철성형외과전문입니다감사합니다คุณหมอชื่อ김명철นะครับเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลที่นี่นะครับ사실전에이름이라레드성형외과였잖아요 그리고인스타로바뀐지가며칠안됐잖아요 네한2주 네인스타이름으로바뀐이유가뭐가있을까요혹시라레드가너무발음하기가힘들고그다음에부드럽긴한데환자분들한테병원이름이좀인지가잘안되니까고민을했었고요 그렇군요근데인스타라는이름이 네、 사실기억하기도쉽고 、 네、 또누구나알잖아요인스타그램이있으니까그렇죠그렇죠좋은것같아요、네、라레드는외워야되는데、네、인스타는、네、또스타가될수있으니까좋은것같아요 네, 네인스타성형외과가실은모든수술을다하실수는있잖아요 네, 네어근데이제특화된거이영상을보고오실분들이그래도이거는믿고맡길수있겠다그런점한세가지정도만말씀해주면괜찮을것같은데요저희병원이이제제가대표다보니까제가주로하는수술이일단은그거요그래서두가지는일단눈성형하고가슴성형파트가지금저희가특화됐다고말할수있고요물론코도지금전문적으로하시는원장님도계시지만눈가슴이일단메인이라고생각하시면되고코또어느병원못지않게잘한다고제가말씀드릴수있을까요네알겠습니다그뭐뭐와담다갑담나오벤부처차นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้ทั้งหมดนะครับมีคุณหมอคนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้นะครับ마지막으로요사실지금태국에서한국으로와가지고수술하고싶어하시는분도많고인스타병원으로오고싶어하시는분도많은데못와요지금코로나때문에그분들한테한말씀해주시면오시는데도움이될것같습니다 、네、 저희가예전에라레드성형외과나그전에도또다른이름이있었거든요그래서저의병원이태국환자분들이되게많이오셨었어요거의대부분이이제제가많이집도를했었고좋은결과로또기쁜얼굴로돌아가셔서나름대로는좀많은어떤보람도있었고환자분들어떤소개도많이있었는데코로나때문에전혀지금못오고계셔서많이안타깝긴해요어쨌든간에지금태국이네아주심하지는않은걸로알고있는데건강을잘유지하고계시고코로나가어느정도안정화돼서、네、저희인스타성형외과로많이방문해주셔서저희가여러분들에게정말로많은자신감과또아름다움을여러분들이가지고있는내면의아름다움을잘이끌어내서조화로운어떤얼굴을만들수있게끔도와드리도록할테니까향후에저희가또많은인연을가졌으면좋겠습니다네알겠습니다이제내가근무보고이번건양미매미코로나나ครับก็ลูกค้าคนไทยก็มาทำเยอะเหมือนกันก็เลยคุณหมอรู้ดีว่าคนไทยชอบสไตล์แบบไหนก็มีประสบการณ์เยอะนะครับก็หลายคนก็อยากจะมาเกาหลีมาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวจะสภาพดีขึ้นก็มาที่นี่แล้วก็ทำศัลยกรรมได้นะครับสวยขึ้นได้นะครับ마지막으로이제또태국인사는처음부터사우디캅이고끝났을때사우디캅이에요그래서갑자기인사만하고 、네、 마무리할게요 네, 네สวัสดีครับผมก็มาแล้วครับบ๊ายบายอันนี้เป็นห้องเอ็กซเรย์นะคะลูกค้าที่จะทำศัลยกรรมต้องมาที่ห้องนี้นะคะเพื่อทำการตรวจเช็คก่อนอันนี้เป็นห้องถ่ายภาพนะคะก็หลังจากที่ปรึกษาคุณหมอแล้วก็ได้รับการออกแบบรูปหน้าแล้วนะคะเราก็ต้องทำการถ่ายภาพที่ห้องนี้นะคะเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง before กับ after ค่ะอันนี้เป็นห้องเอ็กซเรย์สำหรับการทำหน้าอกนะคะก็เครื่องนี้จะสามารถดีไซน์ออกมาในรูปแบบ 3D ได้นะคะว่าหลังที่ก่อนที่เราทำเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังที่ทำแล้วเนี่ยค่ะจะได้เป็นแบบไหนนะคะเป็นการดีไซน์ล่วงหน้านั่นเองอันนี้เป็นห้องสำหรับพูดคุยกับคุณหมอนะคะเป็นการปรึกษากับคุณหมอก่อนเป็นห้องเริ่มต้นที่จะบอกว่าเราต้องการทำอะไรนะคะคุณหมอก็จะให้คำแนะนำในห้องนี้ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องพักฟื้นสำหรับลูกค้าที่ทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาพักผ่อนในห้องนี้เพื่อรอดูอาการก่อนนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดปกติไปนะคะก็สามารถกลับบ้านได้เลยหรือว่าถ้าบางเคสเนี่ยอาจจะต้องนอนที่โรงพยาบาลเป็นการพักฟื้นก็ใช้ห้องนี้เหมือนกันค่ะสำหรับห้องนี้นะคะใครที่ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันนะคะก็สามารถเข้ามาพักผ่อนนั่งเล่นเหยียดแข้งเหยียดขานะคะได้ที่ห้องนี้เลย
และห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทําการเปลี่ยนก่อนเข้ารับการผ่าตัดนะคะก็จะมีกระจกนะคะมีอ่างล้างหน้าไว้สําหรับล้างหน้าก่อนสําหรับใครที่แต่งหน้ามานะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นล็อกเกอร์ค่ะและสําหรับตรงนี้นะคะเป็นห้องผ่าตัดนะคะแต่เราไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะคะข้างในจะมีห้องผ่าตัดถึง3ห้องเลยทีเดียวค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นห้อง VIP ที่ใครเนี่ยมีครอบครัวใหญ่หรือว่าเพื่อนนะคะอยากจะมาให้กำลังใจเนี่ยก็สามารถมาพักผ่อนที่ห้องนี้ได้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นห้องเลเซอร์บำรุงรักษาผิวนะคะก็จะมีการดูแลผิวพรรณของเรานะคะมีทั้งหมด4เตียงเลยด้วยกันเลยอันนี้นะคะเป็นเครื่องทำคาร์บ็อกซี่ค่ะทุกคนเป็นการเอาอากาศนะคะแรงดันออกซิเจนเข้าไปในร่างกายก็ใหญ่มากเลยสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องดูแลรักษานะคะใครที่มีแผลที่ต้องทำการตัดไหมหรือว่าล้างแผลนะคะก็จะมาทำในห้องนี้ค่ะ